สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับคุณจรพันธ์ครับสวัสดีค่ะคุณพีรพัฒน์และสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะวันนี้ก็เป็นวันพุธที่27พฤศจิกายน2562นะครับเรามีเรื่องที่จะมาเล่าสู่กันฟังกัน2ช่วงเวลาเช่นเดิมนะครับช่วงแรกของรายการวันนี้จะเป็นช่วงเล่าข่าวครับค่ะในวันนี้ช่วงเล่าข่าวนะคะเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องนกแก้วค่ะทำไมนกแก้วจึงเรียนแบบเสียงได้เก่งนะคะเรื่องนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณวัชระสงวนสมบัติค่ะนักปักษีวิทยาและนักวิชาการประจำพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในช่วงเล่าข่าวค่ะส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับวันนี้ครับช่วงเล่าข่าววันนี้นะคะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการเตรียมพัฒนาฐานข้อมูล3ฐานพลัสนิติเวชหลังข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนต่ำกว่าความเป็นจริงเรื่องนี้พูดคุยกับนายแพทย์ปรีชาเปรมปรีรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขช่วงเล่าขานค่ะวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบเสื้อยืดจากโครงการ GSB Smart Homestay Homestay มีสไตล์นะครับจากธนาคารออมสินจำนวน1รางวัลเท่านั้นนะครับท่านฟังก็สามารถร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครในทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับและสำหรับท่านผู้ฟังที่อยากจะรับชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปชมได้ทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเล่าสู่คนฟังเป็นภาษาไทยนะครับเรามาฟังข้อมูลก่อนนะคะท่านผู้ฟังในวันนี้เดี๋ยวร่วมสนุกกันในช่วงท้ายนะคะข้อมูลในวันนี้คือธนาคารออมสินค่ะออกสินเชื่อบ้านผ่อนต่ำล้านละ10บาทจ่ายค่างวดเพียง10บาทต่อเดือนนะคะต่อวงเงินกู้1ล้านบาทค่ะด้วยดอกเบี้ยคงที่ปีแรกร้อยละ 0.010 ต่อปีนะคะซึ่งจะเป็นการผ่อนนานสูงสุดถึง40ปีค่ะท่านผู้ฟังให้ท่านผู้ฟังรับฟังเป็นข้อมูลก่อนนะคะครับมาเป็นผู้โชคดีกันเลยค่ะตอนนี้ผู้โชคดีวันนี้คุณสุนีเฉวงวัดจากกรุงเทพมหานครนะครับคำถามวันนี้ฮะครับคำถามวันนี้เราถามว่าธนาคารออมสินนะครับได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ2562ระดับ AA ด้วยคะแนนเท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมา SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับค่ะประชาสัมพันธ์ในวันนี้นะคะวันนี้วันที่27ค่ะพฤศจิกายน2562ค่ะทางตัวแทนผู้ผลิตรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะคะรายการเล่าสู่กันฟังแล้วก็รายการสบายๆหลังข่าวค่ะมอบเงินบริจาคเข้ากองทุนเพื่อการกุศลสังคมและสมาชิกสมาคมสโมสรพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครบรอบ47ปีค่ะธนาคารออมสินนะครับเปิดโครงการชุมชนประชารัฐสีชมพูประจำปี2562นะครับหรือว่า GSB Smart Homestay Homestay มีสไตล์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนที่มีความพร้อมมีศักยภาพในการเป็นโฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐานนะครับเพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนโดยชุมชนนะครับในปีนี้มีชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาเพื่อแข่งขันจำนวนทั้งหมด6ชุมชนด้วยกันได้แก่1ชุมชนตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครนะครับ2ชุมชนบ้านหนองขาวอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี3ชุมชนบ้านวังมนอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่น4ชุมชนบ้านปลางนครอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมา5ชุมชนบ้านมุงเหนืออำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกและ6นะครับวิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านน้ำราดอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจะได้รับเงินสนับสนุนชุมชนละ500บาทขอไปครับชุมชนละ 500,000 บาทนะครับแล้วก็ให้ตัวแทนชุมชนเนี่ยมีโอกาสได้เดินทางไปศึกษาดูงานโฮมสเตย์ต้นแบบทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วยนะครับเอาล่ะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเล่าข่าวเรื่องราวคำถามที่ว่าทำไมนกแก้วถึงเรียนแบบเสียงได้เก่งนะครับไปพูดคุยกับคุณวัชระสงวนสมบัตินักปักษีวิทยาและนักวิชาการประจำพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณวัชระครับครับผมสวัสดีครับครับทำไมนกแก้วนกขุนทองด้วยอ้าวทั้งสองตกเลยทำไมถึงเรียนแบบเสียงได้เก่งเพราะอะไรครับ
คือถ้าเราก็คงจะรู้จักกันมานานแล้วครับว่าครับนกแก้วนกขุนทองคนจะพูดว่ามันพูดได้ใช่ครับจริงๆมันเป็นแค่การเรียนเสียงการเรียนแบบมันเป็นการเรียนแบบมันการเรียนแบบคือมันก็ไม่ได้พูดแบบเข้าว่าเราเข้าใจนะครับครับสาเหตุที่นกพวกนี้มันพูดได้หรือที่เราเข้าใจว่าพูดได้นะครับปล่อยคำต่างๆขึ้นมาได้เนี่ยก็คือนกพวกนี้เบื้องต้นเนี่ยนกกลุ่มพวกโดยเฉพาะพวกนกแก้วอ่ะถือว่าเป็นนกที่ฉลาดนะครับมันสามารถที่จะมีการเรียนรู้ได้เร็วนะครับแล้วก็เรียนรู้แบบที่มีเงื่อนไขอะไรมากกว่านกชนิดอื่นและที่สำคัญก็คือลิ้นของนกแก้วอ่ะค่อนข้างหนานะครับมันก็สามารถที่จะแบบเปลี่ยนเสียงหรือเขาเรียกอะไรครับทำให้มีพวกทำนองอะไรที่เหมือนคำพูดคนมากขึ้นนะครับแล้วไอ้นกพวกนี้มันเป็นกลุ่มนกที่มีอวัยวะเขาเรียกอะไรครับมันคล้ายๆเป็นกล่องเสียงนะครับ uh-huh. สำหรับนกเขาจะเรียกว่าฟาริงเนี่ยมันจะมีพวกเส้นเสียงอะไรต่างๆเนี่ยที่ซึ่งเส้นเสียงเนี่ยมันจะมีความสำคัญในเรื่องของการที่ทำให้เป็นเสียงสูงเสียงต่ำ uh-huh. นะครับซึ่งนกแก้วเนี่ยบวกกับความฉลาดของมันเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดการเรียนแบบได้มากมายครับจนเป็นถ้อยคำต่างๆที่เราเข้าใจว่ามันพูดได้อ๋อ แสดงว่ามันเป็นที่อวัยวะของมันและความฉลาดสองอย่างใช่ครับใช่ไหมฮะแต่มันก็อยู่ที่การฝึกฝนด้วยนั่นสิครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเห็นว่านกแก้วเนี่ยมันจะพูดได้ตอนที่ส่วนใหญ่จะพูดชื่อได้ใช่ไหมแก้วจ๋าแก้วจ๋าจ๋าขุนทองจ๋าอะไรอย่างเงี้ยก็ให้คนที่เลี้ยงหรือว่าคนที่เข้าใจว่ามันพูดได้ลองคิดกลับไปนะครับสาเหตุที่มันพูดคำเหล่านี้ได้เพราะเราไปพูดคำแบบเนี้ยทุกวันทุกวันสอนมันใช่ไหมครับนกพวกนี้ก็จะเกิดการจดจำนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเราไปพูดถ้อยคำเหล่านี้ตอนที่เขาจะกินอาหารเราสังเกตเราจะมีเวลาเลี้ยงเขาตอนเช้าตอนเย็นแล้วก็ช่วงที่เราไปกินอาหารเราก็จะให้อาหารเขาเลยเราก็จะไปพูดเล่นกันอ๋อทองเอ้ยทองเอ้ยอย่างนี้นะนกเหล่านี้เนื่องจากเขามีความฉลาดแล้วก็สามารถเขาเรียนเสียงต่างๆได้เนี่ยเขาก็จะเข้าใจว่าถ้าเขาพูดคำเหล่านี้ตามคนที่เจ้าของพูดเนี่ยเขาก็จะได้กินอาหารมันก็จะเป็นการเรียนรู้แบบที่มีเงื่อนไขใช่ไหมครับเหมือนเราเคาะกะลาแล้วมันวิ่งมาหากินข้าวอะไรแบบนี้รู้กันคล้ายๆกันใช่แสดงว่ามันคงไม่จำกัดเฉพาะสัตว์ที่เป็นนกแก้วนกขุนทองเท่านั้นหรือเปล่าที่เรียนเสียงได้มีจริงๆในโลกของนกนะครับทั่วโลกมีเป็นหมื่นกว่าชนิดเนี่ยนะครับกลุ่มของนกแก้วนี่มีประมาณ300-400ชนิดเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่านกแก้วจะพูดได้ทุกชนิดทุกตัวนะนะครับเพราะว่านกบางชนิดนกเคมันอาจจะเป็นนกป่าที่แบบไม่ได้มาใกล้ชิดคนก็ไม่สามารถที่จะเรียนเสียงได้แต่นกบางชนิดก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรครับมันไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเรียนเสียงพวกนั้นนะครับในขณะเดียวกันนอกจากนกแก้วมันก็ยังมีนกอื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะครับที่สามารถที่จะเรียนเสียงต่างๆได้นะครับอาจจะไม่ใช่เป็นคำพูดคนแบบนี้นะก็คือถ้าเป็นคำพูดคำต่างๆเนี่ยเราจะรู้ว่าพวกกลุ่มตัวนกเอี้ยงเนี่ยเลี้ยงได้ใช่ไหมครับเรียนเสียงได้นกขุนทองหรือว่าเป็นพวกอีกาบางชนิดนะครับก็สามารถที่จะเรียนเสียงถ้อยคำเป็นคำได้แต่ก็จะไม่หลากหลายเท่ากับนกแก้ว uh-huh. นะครับแต่ในธรรมชาติของเขาแล้วเนี่ยนกพวกนี้มันก็จะเรียนเสียงอื่นๆอย่างเช่นนกแซงแซวของประเทศไทย uh-huh. นกแซงแซวหางบวกในประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะเรียนเสียงนกชนิดอื่นแทนเข้าใจไหมครับอยู่ในป่าเนี่ยแทนที่มันร้องเสียงนกแซงแซวด้วยกันนะมันกลับไปร้องเสียงนกอินแทนใช่ครับมันจะไปเรียนเสียงนกอื่นที่มันเคยได้ยินแทนอะไรพวกนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันกับแสดงว่ามันก็เป็นธรรมชาติของเขาหรือเปล่าเขาอาจจะมีเหตุผลแต่หลากหลายกันออกไปแล้วแต่สายพันธุ์เขาอะไรทำนองนี้ใช่ครับก็คือจริงๆมันเป็นการแสดงศักยภาพความสามารถของนกตัวนั้นๆด้วยครับนะครับก็คือเหมือนกับยังไงเดียคือนกบางชนิดจะใช้เสียงในการติดต่อสื่อสารอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ อย่างเช่นบางทีมันจะเกี่ยวพาราศีตัวเมียมันก็จะมีวิธีการต่างๆแต่นกบางชนิดเนี่ยการเรียนเสียงแบบต่างๆทำเสียงเป็นท่วงทำนองมากๆเนี่ย มันก็แสดงว่านกตัวนั้นน่ะมันมีความสามารถสูงกับผู้ชายที่หล่อสมาร์ทมีความสามารถเล่นกีฬาอะไรอ่ะแบบมีความแข็งแรงหล่ออะไรอย่างเงี้ยนกตัวเมียก็จะชอบประมาณนี้นะครับก็คือมันใช้ลักษณะของการเรียนเสียงที่มีความหลากหลายเนี่ยแทนศักยภาพตัวเองนะครับครับก็ขึ้นอยู่กับชนิดและสายพันธุ์ของเขาแสดงว่ามันต้องมีไอ้เรื่องเรียนเสียงไม่ได้จำกัดโดยเฉพาะนก 3-4 ชนิดที่เราคุยกันใช่ไหมไม่ใช่ครับมีเยอะเลยเป็นเรื่องปกติของเขา
ครับถ้าเราไปหาดูสารคดีต่างประเทศเนี่ยบางประเทศอย่างเช่นในออสเตรเลียมีนกเขาเรียกนกไลอาเบิร์ดมันจะเป็นนกที่เรียนเสียงเกือบทุกเสียงที่อยู่ในรอบตัวมันอ่ะนกพวกนี้มันจะมีอาณาเขตเป็นเขาเรียกเป็นอาณาเขตของมันเองอยู่แล้วใช่ไหมครับนกมันจะมีพื้นที่หากินของมันนกตัวนี้มันจะอยู่ในพื้นที่ที่ถ้ามันอยู่ในพื้นที่ที่มีเสียงอะไรเนี่ยมันก็จะพยายามเรียนเสียงต่างๆที่อยู่รอบตัวมันอย่างนกนี้ที่เคยเห็นในสารคดีมันสามารถเรียนเสียงแตรรถเพราะว่ามันมีรถไปจอดอยู่ใกล้ๆพื้นที่ที่มันอาศัยอยู่ เสียงเลื่อยไม้เลื่อยไม้เนี่ยนะมีคนไปถ่ายรูปมันบ่อยๆก็เป็นเสียงลั่นชัตเตอร์อะไรแบบนี้ครับก็จะเรียนแบบเสียงพวกนี้ไปซึ่งพอมาแล้วเวลามันเกี้ยวพาราสีตัวเมียมันก็จะเปล่งเสียงทุกอย่างที่มันเรียนแบบได้เนี่ยเพื่อโชว์ตัวเมียว่าเฮ้ยมันเก่งนะมันมีความสามารถนะอะไรแบบนี้นะครับครับก็หมายอย่างนี้มันก็อะไรล่ะจะพูดว่าไงดีสารพัดอย่างที่มันจะทำได้เลยอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องการป้องกันตัวเองด้วยไหมฮะการเรียนเสียงที่บ้านก็มีส่วนครับเพราะว่าบางทีอาจจะทำอาจจะไม่เชิงแบบป้องกันตัวเองแบบเต็มที่นะครับแต่บางทีมันอาจจะร้องเสียงที่ประหลาดขึ้นมาหรือเสียงที่เหมือนการขู่ศัตรูอย่างเงี้ยนะครับเป็นการป้องกันตัวเองแทนนะครับแต่บางทีมันอาจจะมีการเรียนเสียงของนกชนิดอื่นที่เหมือนกับว่ามีความเขาเรียกอะไรอาจจะดุร้ายกว่าครับอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำให้ศัตรูที่ได้ยินหรือคนที่ได้ยินเนี่ยก็อาจจะเข้าใจว่ามันไม่ใช่นกชนิดนั้นมันก็จะไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้เข้าใจแล้วแหมลึกซึ้งมากธรรมชาติให้มาอย่างนี้นะฮะแสดงว่าด้วยความที่นกแก้วอาจจะเป็นพวกมันสวยด้วยหรือเปล่าแล้วก็เลยคุ้นเคยว่าถ้าเรียนเข้าใจผิดว่าเขาพูดได้หรือว่าเรียนเสียงได้เก่งไงครับมองนี้ก็มันเป็นนกที่คนเอามาเลี้ยงบ่อยมีคนเอามาเลี้ยงเป็นที่แพร่หลายใช่ไหมครับแล้วก็มันใกล้ชิดกับมนุษย์แล้วมันมีความฉลาดมันก็เลยทำแล้วมันพอมันพูดได้เนี่ยคนก็จะติดว่านกชนิดนี้พูดเก่งใช่ไหมครับซึ่งจริงมันก็เป็นนกที่เรียนเสียงได้เก่งจริงนะครับแล้วมันมีความใกล้ชิดคนก็จะเข้าใจว่ามันจะมีนกแค่นกแก้วนกขนทองไหมที่พูดได้จริงมีอีกมากมายมีอีกมากมายแล้วอย่างที่มันร้องออกมาเป็นเพลงได้เลยอ๋อหมายถึงว่าเป็นคำเหมือนเป็นเพลงคนเพลงเลยเป็นเพลงเลยก็คือไม่ใช่ท่วงทำนองเป็นเพลงของนกใช่ไหมเป็นของค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 นก็คือเนี่ยเป็นความฉลาดของนกนะครับก็คือมันสามารถคือนกแต่ละตัวมันก็จะมีความสามารถไม่เท่ากันไม่เท่ากันตามผลด้วยครับโดยถ้าเราเห็นว่าอย่างพวกตามคณะละครศาสตร์หรือว่าพวกที่มีเบิร์ดโชว์ต่างๆตามสวนสัตว์อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีตัวที่เป็นไฮไลท์ของเขาที่เป็นนกที่ฉลาดมากๆบางตัวสามารถร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์จนจบเพลงอย่างเงี้ยครับมันเป็นการค่อยๆฝึกทีละน้อยค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกจนตัวไหนที่มีความสามารถขนาดนั้นพอมันทำได้มันก็จะกลายเป็นดาราได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีอะไรแบบเนี้ยครับฝึกยากไหมถามว่าฝึกยากไหมจริงๆเท่าที่ผมทราบนะครับจากกลุ่มที่เขาเลี้ยงนกบ้างนกกลุ่มพวกนกแก้วอะไรพวกนี้นกแก้วเป็นสัตว์ที่ฝึกไม่ยากถ้าเป็นข้อมูลเขาเรียกนะครับเป็นลักษณะพื้นฐานของเขานะครับเช่นเรียกมาบนมือมากินอาหารหรือบางทีอาจจะขี่จักรยานหยิบของให้อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ฝึกไม่ยากนะครับแต่ว่าแต่ละตัวถ้าตัวไหนมันมีพัฒนาการที่ดีมันอาจจะทำไปอย่างเช่นว่าที่แบบซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นพวกบวกเลขอะไรพวกเนี้ยนะครับก็แล้วแต่ตัวนะครับแต่ถ้าพื้นฐานแล้วนกแก้วเป็นนกที่ฉลาดนะครับก็สามารถฝึกได้ไม่ยากนักครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาพูดอะไรได้แล้วเนี่ยเราจะฝึกเขาพูดคำอื่นได้ไหมฮะอย่างที่บอกครับคือแต่ละตัวไม่เท่ากันไม่เท่ากันอีกบางตัวอาจจะได้แค่แก้วจ๋าแก้วจ๋าแค่นั้นใช่ไหมครับในชนิดเดียวกันนะสมมตินกชนิดนี้เป็นนกที่พูดเก่งอาจจะพูดได้แค่แก้วจ๋าอย่างเดียวแต่ในชนิดเดียวกันบางตัวที่เราไปฝึกเขามากๆเขาบ่อยๆมีเงื่อนไขมากๆเขาอาจจะร้องเป็นเพลงอย่างที่เราตื่นเต้นที่เราเคยเห็นอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เลยว่าตัวไหนถนัดยังไงอะไรยังไงใช่ครับซึ่งเราก็ไม่สามารถรู้ได้ใช่ไหมต้องสังเกตเอาก็คือจริงๆมันจะมีความฉลาดของตามสายพันธุ์มันด้วยอ๋อเหรอก็คือนกแก้วอย่างที่บอก300กว่าชนิดทั่วโลกเนี่ยครับแต่ละตัวมันก็จะมีความฉลาดไม่เท่ากันบางตัวอาจจะไม่พูดเลยก็ได้ครับเป็นนกแก้วที่แบบมึนๆไม่ได้สนใจสวยอย่างเดียวก็มีแต่นกบางชนิดฉลาดมากอย่างนกที่ถือว่าเขาพูดว่าเป็นหมายถึงว่าที่เรายอมรับกันว่าที่สุดในโลกชนิดหนึ่งก็คือนกแก้วนะครับก็คือแอฟริกันเกรย์ที่อยู่ในทวีปแอฟริกาเนี่ยตัวเป็นนกแก้วตัวสีเทาๆแล้วก็หางสีแดงๆเนี่ยก็คือตัวนี้ถือว่าเป็นนกที่มี IQ สูงที่สุดละนะครับสามารถร้องเป็นเพลงอย่างที่บอกได้พูดเป็นคำคล้ายๆโต้ตอบกับมนุษย์ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าตัวนั้นเป็นนกที่อาจจะฝึกแล้วเห็นผลว่ามันทำนู่นทำนี่ทำอะไร
ได้มากกว่านกชนิดอื่นครับนะครับในขณะที่นกบางอย่างอย่างเช่นนกหงส์หยกอย่างเงี้ยหงส์หยกด้วยใช่นกหงส์หยกก็เป็นนกแก้วชนิดหนึ่งใช่ไหมครับอ๋อเหรอฮะแต่เราก็จะไม่เคยเห็นนกหงส์หยกพูดอะไรเลยนะครับครับอย่างเงี้ยแต่นกหงส์หยกก็สามารถฝึกได้ฝึกได้นะผมเคยเลี้ยงฝึกแบบนี้นะครับฝึกแบบให้บินมาหาเรามากินอาหารไปเกาะที่คออะไรเงี้ยเราก็สามารถจะฝึกได้เหมือนกันครับขึ้นอยู่กับนกตัวนั้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือการฝึกฝนของเจ้าของนะครับแสดงว่าถ้าไปจับมาจากป่าเลยเนี่ยยากในการฝึกส่วนใหญ่ถ้าการจับนกธรรมชาติมาเนี่ยการฝึกค่อนข้างยากเพราะเป็นนกที่โตแล้วมันจะไม่ค่อยเรียนรู้อะไรมากนะครับแล้วที่สำคัญคือถ้ามันเป็นเขาเรียกมันอาจจะทรมานสัตว์ด้วยนะครับแล้วก็อาจจะผิดกฎหมายเพราะนกแก้วหลายชนิดทั่วโลกเนี่ยหลายชนิดเนี่ยใกล้สูญพันธุ์เพราะว่าถูกจับเอามาเลี้ยงนี่แหละนะครับอ๋อเหรอฮะทำไมงั้นล่ะก็มันสวยอ่ะมันมีความสวยงามอ๋อมันมียิ่งตัวไหนหายากก็อาจจะมีราคาสูงครับนกแก้วจำนวนมากนะครับมีหลายชนิดมากเลยที่ใกล้สูญพันธุ์เพราะว่าถูกเพราะมันมีราคาในตลาดอะไรอย่างเงี้ยก็ถูกลักลอบจับออกมาแต่บ้านเรามีกฎหมายคุ้มครองอยู่เนี่ยมีครับใช่ก็นกแก้วในบ้านเรา 6-7 ชนิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับก็อาจจะลำบากนิดนึงถ้าเกิดเรายังนะครับเพราะอาจจะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายต้องมีการขออนุญาตต้องทำให้มันถูกต้องตามขั้นตอนก่อนนะครับพูดก็ถ้าเกิดเราอยากจะได้นกแก้วไว้ที่บ้านสักตัวนึงเนี่ยมันก็ต้องไปเริ่มต้นที่ไหนสำหรับตอนนี้นะครับคือเราพยายามอย่าไปเลี้ยงนกป่าหรือเลี้ยงนกไม่เอานกป่าไม่เอาที่รู้ว่าที่มาที่ไปการมาอย่างผิดกฎหมายซึ่งอันเนี้ยจริงๆสำหรับคนที่เลี้ยงนกแก้วเนี่ยผมว่าตอนนี้มีทางออกเยอะแยะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกเรามีนกแก้วเป็นสัตว์เลี้ยงมานานแล้วดังนั้นนกแก้วจำนวนมากเลยเป็นนกที่สามารถเพาะพันธุ์ได้ในฟาร์มครับใช่ไหมครับก็มีใบอาจจะมีใบเซอร์มีใบเซอร์ติฟิเคตมีอะไรให้นะครับแล้วก็นกบางชนิดก็ถูกเลี้ยงจนมีจำนวนมากอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องใบอนุญาตเลยมากนักครับก็อาจจะพอเอามาเลี้ยงได้นะครับแล้วก็สามารถราคาไม่สูงมากนักเนี่ยตอนนี้เขาก็มีคนเพาะพันธุ์สามารถฝึกเอามาเลี้ยงเอามาปล่อยสามารถบินเล่นอยู่ในบ้านสามารถเอาออกมาบินภายนอกบ้านเลยก็ได้นะครับตอนนี้ก็จะมีกลุ่มพวกที่เลี้ยงนกแก้วเขาเรียกว่ากลุ่มนกบินอิสระเนี่ยเลี้ยงนกแก้วโดยการที่พอถึงเวลาก็ปล่อยให้มันบินออกมาแล้วมันจะกลับบินเลยธรรมชาติเลยนะครับแล้วก็รอมันแล้วก็เดี๋ยวมันก็กลับมาหาเราซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีการฝึกฝนนะครับแล้วก็จะมีแบบเป่านกหวีดเรียกแล้วมันจะบินกลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ๋อนี่ครับแล้วนกพวกนี้มันมีความผูกพันกับเจ้าของด้วยเลยครับอ๋อเจ้าของคือคนที่ให้อาหารการกินมันใช่ครับทุกวันมันจะจำเสียงได้ใช่ไหมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนในครอบครัวนั้นก็อาจจะผูกพันกับเขาด้วยแต่นกแก้วบางตัวก็ฉลาดมากที่จะแบบมีเจ้าของตัวเดียวอะไรเงี้ยเลี้ยงอยู่ในบ้านโดยคนคนนี้คนอื่นจับไม่ได้เขาก็อาจจะมีอย่างนั้นเหมือนกันก็มีด้วยเหมือนกันนะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์เขาด้วยเนี่ยครับผมเข้าที่ให้แนะนำอะครับถ้าใครจะเลี้ยงนกแก้วเนี่ยอาจจะต้องศึกษาให้ดีแล้วก็พร้อมที่จะอยู่ไปกับเขาอะนกแก้วเป็นนกที่อายุยืนมากนะครับกี่ปีฮะถ้าใครเลี้ยงสักตัวหนึ่งเนี่ยนกแก้วที่นิยมเลี้ยงอย่างแอฟริกันเกรย์ที่เคยเล่าให้ฟังเนี่ยอาจจะมีอายุถึง50-80 ปีซึ่งหมายถึงว่าพอเลี้ยงก็โตไปกับเราอะนะครับ อย่างนี้เขาจะผูกพันกับเราตลอดไปซึ่งเราก็คิดถึงว่าถ้าเราเลี้ยงไปเนี่ยแล้วพวกนี้มันผูกพันกับเราถ้าเกิดเราตายไม่มีคนเลี้ยงหรือเราตายไปมันตายไหมพวกนี้ก็จะเศร้าไปด้วยนะเหรอฮะใช่โอ้น่ากลัวนะนี่ผมเปิดเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตพิมพ์คำว่านกแก้วจำหน่ายเนี่ยนะเจอเลยโนรีอันนี้เป็นพันไหมฮะนกแก้วโนรีพวกโนรีเป็นถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะมันมีหลายชนิดนะครับอ๋อเหรอจากทางอินโดนีเซียนิวกินีทางอะไรพวกนั้นอ่ะพวกนี้ก็เป็นนกที่สามารถเพาะพันธุ์ได้แล้วสามารถนำมาจำหน่ายได้ในบางชนิดไม่ผิดกฎหมายนะนี่ก็ตัวที่นำเข้ามาโดยถูกกฎหมายครับแล้วสามารถเพาะพันธุ์ได้แล้วเนี่ยก็คือก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาใช่ครับก็โฆษณาบอกว่าโนรีเพศเมียเชื่องมากพูดได้สองสามคำราคาขาย 7,000 บาทครับแพงไหมก็มันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ครับอ๋อเหรอแก้วเนี่ยมีตั้งแต่อย่างนกหงส์หยกอาจจะตัวละร้อยหนึ่งหรือใช่ก็ได้ใช่ไหมครับครับในขณะที่ตัวอะไรล่ะไฮยาซินมาคออาจจะตัวสองล้านมาคออ๋อจะมาคอนี่ใช่ไหมครับชื่อนี่ก็มันถือว่ามันหายากด้วยแล้วตัวใหญ่แล้วก็สวยอะไรอย่างเงี้ยให้ลูกยากอะไรอย่างเงี้ยเหรออ๋อในขณะที่บางชนิดอย่างเช่นเดี๋ยวนี้คนชอบเลี้ยงพวกซันคอนนัวที่เสียงดังๆเป็นนกแก้วสีเหลืองๆหาง่ายๆเขาเรียกนะมีขายเพาะพันธุ์ได้ง่ายครับแล้วก็ติดคนนะครับอย่างนี้อาจจะตัวละแค่สัก
2,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยลูกมันที่เอามาฝึกอ่ะนะครับต้องประมาณสักกี่เดือนฮะถึงเอามาฝึกได้ส่วนใหญ่ประมาณถ้ามีขนเริ่มแทงขนออกมาจากตัวนั้นก็สามารถฝึกได้แล้วครับคือยิ่งเรามาเลี้ยงตั้งแต่ตอนเราเล็กแล้วเราฝึกมันตั้งแต่ตอนยังเล็กเนี่ยมันจะมีการเรียนรู้ได้ดีขึ้นและจะจดจำเจ้าของให้มากขึ้นแล้วทีนี้เขาเรียกอะไรครับแทบจะไม่หนีไม่ไปไหนเลยแหละหนีหายไปจากเจ้าของครับคือเจ้าของไปไหนก็ไปด้วยกันน่ะนะครับอะไรประมาณนั้นเลยไปทำงานยังไงอ่ะก็อาจจะต้องใส่กรงไว้แล้วเจอกันตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออย่างนั้นเลยนะครับเพื่อเขาไม่สังเกตว่าเราไม่อยู่เลยทำนองนี้นะครับครับคือจะเป็นนกที่แบบถ้าเรายิ่งฝึกตอนตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเขาจะเป็นนกที่แบบรักเรามากๆอย่างเงี้ยนะฮะนกอะไรนะก็คอคาเทลเหรอคอคาเทลที่ตัวแก้มแดงๆตัวเหลืองๆเทาๆเหลืองๆเทาๆเทาๆแล้วก็มีหงอนมีหงอนใช่อันนี้พันสามไม่ค่อยแพงครับครับยังราคาถูกอยู่พันอะไรครับแพงๆผมเซิร์ชดูหน่อยไฮยาซินมาคอครับ HYA ไฮยาแล้วก็ CINT นะครับมาคอเลยแล้วกันแล้วก็มาคอถ้าตัวสีฟ้ามีหงอนแล้วแก้มไม่ใช่ครับตัวสีฟ้าแล้วมีแก้มเหลืองๆโคนปากเหลืองๆไงแพงมากเลยฮะบ้านเรามีเยอะไหมก็มีฟาร์มใหญ่ๆนะครับก็มีคนเลี้ยงนะครับก็มีคนเลี้ยงหลายคนเพราะว่าคือผมจำได้ว่าสมัยที่ผมเคยรู้ราคามาสมัยเมื่อ10ปีที่แล้วมันอาจจะตัวประมาณสัก500,000กว่าบาทแต่ในปัจจุบันนี้อาจจะเกือบขึ้นไปถึง2ล้านก็ได้อะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันเริ่มหายากแล้วก็เพาะพันธุ์ยากแสดงว่าในอินเทอร์เน็ตนี่อาจจะไม่มีขายเพราะคนซื้อคงหายากก็คงจะเป็นกลุ่มที่รู้กันนะก็คนเล่นกันจริงๆใช่ไหมผมอาจจะไม่ได้มาโพสต์ขายเป็นตัวแบบเหมือนของตลาดทั่วไปอ๋อนี่มีไอ้นี่พันนกอีเล็กตัสอ๋อนกแก้วอีเล็กตัสนกแก้วอีเล็กตัสตัวนี้23,500ครับโอ้โหตัวผู้ก็มีสีเขียวอ่ะอย่างนี้ถ้ามีตัวเมียก็ต้องไปหาตัวผู้มาเลยครับเนี่ยก็ถ้าใครอยากจะเพาะพันธุ์ก็อาจจะต้องทำแบบนั้นไงอ๋อเลี้ยงยากไหมฮะผมว่าเท่าที่ประสบการณ์ที่เคยเห็นคนเลี้ยงอ่ะครับผมว่านกแก้วเป็นนกที่เลี้ยงไม่ยากแต่เราต้องเอาใจใส่เขาอย่างที่บอกก็คือถ้าเราจะเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นนกแก้วหรือเป็นสัตว์อะไรก็ตามอ่ะครับมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ผูกพันกับเจ้าของเนี่ยเราควรจะให้เวลากับเขาคืออย่าเลี้ยงตามแฟชั่นนะเราเห็นคนเอานกมาเกาะไหล่แล้วมันเชื่องดีแล้วก็อยากเลี้ยงแล้วพอเลี้ยงเสร็จแล้วก็เฮ้ยพอเบื่อแล้วก็ไม่สนใจมันเนี่ยนกพวกนี้มันก็จะมีความรู้สึกเหมือนกันโดยเฉพาะนกที่ฉลาดอย่างนกแก้วเนี่ยครับครับอย่างนกแก้วนี่ถ้าคนเลี้ยงจากคนที่เคยเลี้ยงเนี่ยมีแม้แต่กระทั่งงอนเจ้าของหรืออะไรอย่างเงี้ยที่อะไรนะมาช้าใช่อะไรเงี้ยครับหรือบางทีไปตีเขาแรงๆหน่อยเพราะว่าเราเผลอตัวอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ยอมมาหาสักพักนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือความน่ารักของเขานะใช่ครับมีอาการงอนด้วยนะมีการรู้สึกได้ก็ต้องไปง้อแม่งี้ก็เดี๋ยวสักพักเราก็เล่นกับเขามันก็คงต้องกลับมาเองแหละครับเพราะเราก็อยู่เห็นหน้ากันทุกวันอะไรเงี้ยเล่นทุกวันเอาอาหารมาให้ทุกวันต้องให้คนเดียวไหมฮะอะไรนะฮะต้องให้คนเดียวไหมอาหารไม่จำเป็นไม่จำเป็นคือการเลี้ยงสัตว์เนี่ยเราถ้าสมมติเลี้ยงในครอบครัวเนี่ยเราสามารถให้อาหารใครก็ใครก็ให้ได้ครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีนกบางตัวเท่านั้นนะที่มันอาจจะผูกพันกับเจ้าของคนนี้คนเดียวหรือว่าอาจจะผูกพันกับคนนี้มากหน่อยแต่แค่มาเล่นๆไม่ได้ติดตามนักแต่ถ้าเห็นเจ้าของคนนี้มาก็จะบินมาหาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับเหมือนรับทั้งหมาแหละโอ้บางคนนี่หมาตายตัวเองตรอมใจเลยนะครับตรอมใจเลยนะพวกนี้ถ้าเราเลี้ยงเขาอ่ะเขารักเราเราก็รักเขาเนี่ยผมว่าเหมือนลูกนะใช่ครับถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นกับมันบางทีเราก็คงจะเศร้าใจเหมือนกันครับครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะฮะขอบพระคุณมากครับครับผมครับสวัสดีครับคุณวัชระสงวนสมบัตินะครับนักปักษีวิทยาและนักวิชาการประจำพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับในช่วงเล่าข่าวในช่วงหน้าคุณจิรพันธ์ครับในช่วงหน้าพบกันในช่วงเล่าขานนะคะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการเตรียมพัฒนาฐานข้อมูล3ฐานพลัสนิติเวชค่ะหลังพบข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนนั้นต่ำกว่าความเป็นจริงเรื่องนี้เราไปพูดคุยกับนายแพทย์ปรีชาเปรมปรีรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขช่วงเล่าขานค่ะส่วนคำถามเมื่อสักครู่ต้องขออภัยนะครับผมหยิบแผ่นผิดมาคุณจารุพันธ์ก็เลยถามคำถามผิดไปคำถามจริงคืออะไรค่ะฟังข้อมูลกันอีกทีแล้วกันนะคะข้อมูลในวันนี้ก็คือธนาคารออมสินนั้นออกสินเชื่อบ้านผ่อนต่ำล้านละ10บาทค่ะมีการจ่ายค่างวดเพียง10บาทต่อเดือนนะคะต่อวงเงินกู้1ล้านบาทด้วยดอกเบี้ยคงที่ปีแรกร้อยละ 0.010 ต่อปีนะคะเป็นการผ่อนนานสูงสุดถึง40ปีค่ะนี่เป็นข้อมูลนะคะท่านผู้ฟัง
และสำหรับคำถามในวันนี้ค่ะทางรายการถามว่าสินเชื่อบ้านผ่อนต่ำล้านละ10บาทต่อเดือนนะคะมีระยะเวลาผ่อนการผ่อนนานสูงสุดกี่ปีค่ะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ